ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการทำกรอบรูปนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่มีไม้จอยนะครับตัดเข้ามุม45องศานะครับเพื่อประกอบกันให้ได้90องศาทั้ง4มุมนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่เราตัดไม้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บเราก็เอาผ้าใบนะครับมาขึงบนเฟรมง่ายๆครับมาขึงปั๊บเราก็จะได้กรอบรูปที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมเข้าฉาก90องศาพอดีนะครับวันนี้มี2ชิ้นครับเข้ามาก็เลยทำให้เพื่อนๆได้ชมครับนะครับลักษณะออกมาก็สวยงามนะครับเครื่องมือก็มีไม่กี่ตัวครับสัก3อย่างมีตะปูลมมีเครื่องตัด45องศานะครับแล้วก็มีแม็กยิงนะครับนะครับลักษณะออกมาก็สวยงามครับหลังจากที่รูปมีแต่ผ้าใบนะครับเอามาโชว์เพื่อนๆครับวันนี้ครับใช้เวลาทำไม่นานครับเป็นแค่ประมาณสัก15นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ